ี่ยมมากเลยวันนี้นิทานของครูเรื่องว่าอะไรนะกระรอกน้อยเพื่อนยาจะเป็นอย่างไรอย่ากระพริบตาโอ้โหทุกคนเบิ่งตาเลยถ้าใครซ่อนตาดำคุณครูจะไม่เล่าเรื่องกระรอกน้อยเพื่อนยาให้ฟังโอ้โหไม่มีใครซ่อนตาดำเลยนะคะนั่งตัวตรงไม่นอนค่ะต้องนั่งตัวตรงๆและห้ามซ่อนตาดำด้วยคุณครูจะดูก่อนว่านักเรียนปลายทางนั้นซ่อนตาดำด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ได้ซ่อนเราจะไปกันเลยว่ากระรอกน้อยเพื่อนยากจะมีเพื่อนเป็นใครบ้างหนูลองทายสิคะว่าเพื่อนของกระรอกน้อยจะเป็นใครบ้างแน่เห็นช้างเลยใช่ไหมคะไปดูสิคะติดตามดีๆนะคะว่าจะมีเจ้าช้างจริงหรือไม่นิทานของครูก็จะมีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าใหญ่แห่งหนึ่งก็จะมีเจ้ากระรอกน้อยนี้อาศัยอยู่ด้วยเจ้ากระรอกน้อยนี้ชอบอาศัยอยู่บนต้นไม้ทำเป็นโพรงไม้นั่นเองทันใดนั้นนั่นเองเจ้ากระรอกน้อยก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือโอ้ยช่วยด้วยสิช่วยด้วยช่วยด้วยกระรอกน้อยตกใจรีบปีนลงไปจากต้นไม้อย่างรวดเร็วแล้วก็มองหาเสียงเอ๊ะเสียงมาจากไหนนะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอุ๊ยใครนะมาร้องอยู่ได้ที่แท้เจ้ากระรอกน้อยก็มองไปมองมาเห็นเจ้ากระต่ายกำลังจะจมน้ำแล้วก็รีบร้องอีกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเพราะเสียงมันเริ่มหมดลงแล้วนั่นเองกระต่ายนั้นร้องด้วยความตื่นกลัวว่าตัวเองจะต้องจมน้ำตายเพราะเจ้ากระต่ายนั้นว่ายน้ำไม่เป็นเจ้ากระรอกน้อยทันใดนั้นเองก็รู้ว่าโอ้เราจะต้องคิดหาวิธีช่วยเจ้ากระต่ายให้ได้แล้วนั่นเองเราจะทำอย่างไรดีล่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเจ้ากระต่ายน้อยเจ้ารอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวมันคิดแล้วก็รีบวิ่งไปเลยไปหาอะไรเอ่ยไปหาอ๋อมันก็ไม่มีเชือกมันก็ไปเก็บต้นไม้ชนิดหนึ่งคือต้นเถาวัลย์นั่นเองที่อยู่แถวๆนั้นแล้วก็เจ้ากระต่ายระวังนะเราจะโยนเจ้าเถาวัลย์นี้ไปให้เจ้าแล้วเจ้าจับให้แม่นๆเลยนะว่าแล้วเจ้ากระรอกน้อยก็1 2 3เปี้ยงเจ้ากระต่ายน้อยจะจับได้ไหมเอ่ยจับได้แล้วเจ้ากระรอกน้อยก็บอกเจ้ากระต่ายเจ้าจับเถาวัลย์นั้นแม่นแน่นๆ นะอย่าปล่อยแล้วเราจะดึงเจ้าขึ้นมาเองเจ้ากระรอกน้อยก็บอกด้วยความมั่นใจเลยเอ๊ะมันจะดึงไหวไหมเนาะเพราะเจ้ากระรอกน้อยนั้นตัวเล็กกว่าเจ้ากระต่ายเป็นแน่เลยอย่ากระพริบตานะคะดูให้ดีเลยว่ามันจะช่วยได้หรือไม่เจ้ากระต่ายบอกเราจับนั่นแล้วเจ้ากระรอกดึงได้เลยเจ้ากระรอกก็บอกหุยเล่หุยดึงเท่าไหร่โอ้ยดึงไม่ไหวสักทีนึงโอ้ยเจ้ากระต่ายเจ้าต้องเป็นกระต่ายที่ตัวใหญ่แน่ๆเลยเอ้ยก็ไม่มาสักทีนึงทำยังไงดีล่ะเจ้ากระรอกน้อยโอ้ยหมดแรงแล้วดึงเจ้ากระต่ายไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นเจ้ากระต่ายจะต้องตายแน่เจ้ากระรอกน้อยหันซ้ายหันขวายังไม่พอหันหน้าหาไม่เจอไปเจอแต่เอฟนั่นเองเอฟก็ยังช่วยไม่ได้หันไปอีกไปเจอพลอยอะไรดีพลอยชมพูพลอยชมพูก็บอกไม่ไหวไม่ไหวเราอยู่ป.1เราช่วยไม่ได้เจ้ากระต่ายหันไปอีกหันไปหันมาโอ้ขอโทษค่ะไม่ใช่เจ้ากระต่ายหันใครหันเจ้ากระรอกน้อยหันไปหันมาเจ้ากระรอกน้อยก็ไปเจอไม้สูงท่อนหนึ่งมันก็เลยผักไม้สูงลงไปให้เจ้ากระต่ายเพราะไม้สูงนั้นลอยน้ําแล้วก็บอกกับเจ้ากระต่ายว่าเอาละเจ้ากระต่ายเจ้าอ่ะ
กาะขอนไม้ไว้แน่นๆ นะแล้วเจ้ากระต่ายเจ้าจงทำใจดีๆไว้เราอ่ะจะไปหาคนมาช่วยท่านเองท่านไม่ต้องกลัวนะแต่ตอนเนี้ยท่านเกาะขอนไม้แล้วลอยไว้นิ่งๆนะเดี๋ยวเรามาเราจะไปตามเพื่อนก่อนจะต้องมาช่วยเจ้าได้แน่ใครนะจะเป็นผู้มาช่วยเจ้ากระต่ายเอาดูให้ดีเลยจะไปเจอใครก่อนว่าแล้วเจ้ากระรอกน้อยก็รีบเดินไปเลยวิ่งไปเลยไม่เดินเจ้ากระรอกน้อยสงสารเจ้ากระต่ายก็วิ่งสุดปลายเท้าเลยมันก็ไปเจอเจ้าสุนัขจิ้งจอกซึ่งสุนัขจิ้งจอกเห่าเสียงดังยังไงคะเห่าเสียงดังยังไงคะเห่าเสียงดังดังๆหน่อยสิคะโอ้เห่าเสียงดังเลยเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็รีบเห่ากำลังเห่าอยู่เจ้ากระรอกน้อยก็บอกว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกเจ้าว่าไปช่วยกระต่ายทีเถอะกระต่ายอ่ะน่าสงสารออกกำลังจะจมน้ำเจ้าสุนัขจิ้งจอกได้ฟังดังนั้นหันหลังหนีเลยไม่ฟังเจ้ากระต่ายต่อหันหลังหนียังไม่พอยังพูดอีกว่าโถเอ้ยมีชีเรื่องของเราจะไปช่วยทำไมล่ะว่าแล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็เดินหนีกลับไปยังไม่พอเจ้ากระรอกน้อยยังใช้ความพยายามต่อไปมันก็วิ่งไปอีกไปหาเจ้าเสือเจ้าลิงแต่โทษเสือเอ้ยลิงเอ้ยไปช่วยเจ้ากระต่ายที่เธอสงสารเจ้ากระต่ายจะแย่อยู่แล้วมันจมอยู่ในน้ำถ้าไม่มีใครไปช่วยมันจะต้องจมน้ำตายแน่ๆเลยเจ้าสองตัวโทษไม่ชี้เรื่องอะไรของเราไปดีกว่าเจ้าเสือไปหาอาหารกินดีกว่าไปดูสิว่าเด็กป.1นั้นดื้อหรือเปล่าซนหรือเปล่าออกนอกห้องเรียนหรือเปล่าคุณครูกำลังสอนเราจะได้ไปจับกินซะเลยปรากฏว่าเจ้าเสือจะต้องเสียใจแน่เพราะไม่ช่วยเจ้ากระต่ายแล้วก็ยังมาหาเด็กป.1ไม่เจออีกว่าแล้วเจ้าเสือก็เดินหนีเข้าป่าไปในที่สุดเจ้ากระรอกน้อยก็กำลังหมดหวังแล้วใครนะที่จะไปช่วยเจ้ากระต่ายได้อ้าวก็เดินผ่านมาเจอเจ้าช้างตัวหนึ่งเจ้ากระรอกน้อยพี่ช้างจ๋าพี่ช้างจ๋าหยุดก่อนเถอะฟังเราเล่าเรื่องหน่อยช้างก็หยุดถึงช้างเป็นสัตว์ใหญ่แต่ใจดีหูก็ใหญ่ก็เลยรับฟังได้นี่เนี่ยเราอะไปหาเจ้าสุนัขจิ้งจอกแล้วพี่เสือก็แล้วลิงก็แล้วไม่มีใครชอยยอมช่วยเหลือเจ้ากระต่ายที่ตกน้ำเลยพี่ช้างไปช่วยเจ้ากระต่ายที่เถอะเพราะเจ้ากระต่ายนั้นแช่อยู่ในน้ำตั้งนานแล้วล่ะสงสารเจ้ากระต่ายเดี๋ยวจะต้องตายแน่ๆเลยพอกระรอกน้อยบอกดังนั้นเจ้าช้างใจดีร้องเสียงดังร้องเสียงดังเยี่ยมมากร้องเสียงดังแปรนแปรนร้องเสียงดังเด็กๆจะได้ไม่หลับร้องเสียงดังได้เลยจ้ะเจ้ากระรอกเดี๋ยวเราอ่ะจะไปช่วยเจ้ากระต่ายเองว่าแล้วเจ้าช้างรับปากแล้วเจ้ากระรอกน้อยก็ดีใจพาเจ้าช้างไปเลยไปที่เจ้ากระต่ายนั้นตกน้ำอยู่กระรอกน้อยเดินตามเดินนำช้างไปที่แม่น้ำตรงไปยังที่กระต่ายตกน้ำเจ้าช้างบอกเอาเถาวัลย์เมื่อสักครู่นี้มาเลยมาเลยเจ้ากระรอกน้อยยีบไปรีบไปหยิบเถาวัลย์เจ้าช้างคว้าเถาวัลย์ได้แล้วเอางวงของมันนั้นโยนเถาวัลย์เสียงดังตู้มเสียงดังเสียงตู้มไปให้เจ้ากระต่ายนั้นจับยึดเอาไว้แล้วช้างก็ดึงเจ้ากระต่ายดึงเถาวัลย์นั่นเองดึงขึ้นมา
จ้ากระต่ายก็ขึ้นมาจากน้ำด้วยความปลอดภัยกระต่ายขึ้นมาได้แล้วกระต่ายก็ร้องไห้เสียงดังกระต่ายร้องไห้เสียงดังน้ำตาของมันเปอะเปื้อนหน้าตาของเจ้ากระต่ายหมดเลยแล้วกระต่ายก็บอกว่าเรารอดตายเพราะเจ้าแท้ๆเลยขอบคุณมากนะกระรอกน้อยขอบคุณมากด้วยท่านช้างผู้ใจดีที่ช่วยเหลือเราขึ้นมาจากน้ำได้ในที่สุดเจ้ากระรอกกระต่ายและช้างต่างก็เป็นไงคะยิ้มให้กันอย่างมีความสุขแล้วเจ้าทั้งสามนั้นก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาเลยมีอะไรก็ช่วยเหลือกันก็เลยอยู่ในป่านั้นอย่างมีความสุขนั่นเองตบมือให้เจ้าทั้งสามหน่อยที่เป็นเพื่อนที่ดีซึ่งกันและกันตบมือดังๆในเรื่องนี้มีสัตว์ที่ช่วยเหลือกันเป็นเพื่อนกันอยู่กี่ชนิดอยู่กี่ตัวกี่ตัวมีอะไรบ้างช้างกระต่ายกระรอกใครตกน้ำใครตกน้ำกระต่ายแล้วใครช่วยขึ้นมาได้ช้างใครไปบอกให้ช้างมาช่วยกระต่ายกระโอ้โหเยี่ยมมากเลยแต่ว่าทุกคนตั้งใจฟังเอาตั้งใจฟังแล้วเวลาเหลืออีก30นาทีเลยแต่นาฬิกาคุณตานั้นเดินเร็วมากคุณครูปลายทางดูนาฬิกาจากคุณตาไม่ได้นะคะเพราะนาฬิกาคุณตานั้นเดินรวดเร็วอ้าวเราจะไปทำอะไรต่อดูเลยค่ะเดี๋ยวดูสิอ้าวเราจะมาเล่นเกมอีกแล้วเกมง่ายๆเลยเกมทายเอาพูดตามค่ะเกมทายพยัญชนะไทย